This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การแพ้เครื่องสำอางนะน้องลีเกิดเป็นปัญหาได้กับทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่ผิวบอบบางแล้วก็ไวต่อการระคายเคืองคราวนี้สารที่เราพบว่าแพ้บ่อยที่สุดนะในกลุ่มของสารแต่งกลิ่นหอมเนี่ยหรือหัวน้ำหอมเนี่ยที่ผสมในเครื่องสำอางเนี่ยมีอยู่มากกว่า 5,000 ชนิดเช่นผสมในน้ำหอมแชมพูครีมนวดครีมให้ความชุ่มชื้นผิวยาระงับกลิ่นกายนะเครื่องสำอางต่างๆที่ตกแต่งใบหน้าซึ่ง 70-80% ของสารแต่งกลิ่นหอมเนี่ยทำให้เกิดอาการแพ้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามกันสำหรับในเรื่องของเราที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของทำยังไงถ้าเกิดเราแพ้เครื่องสำอางนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้คุยเรื่องเครื่องสำอางกันซะหน่อยซึ่งปกติเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งตาเท่าไหร่แต่ว่าบางทีไปใช้นานๆทีไปใช้มันก็อาจจะรู้สึกว่ามันคันๆมันแบบเหมือนแพ้มันแบบขึ้นผื่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเอ๊ะแพ้หรือเปล่าแต่ว่าหยุดใช้เลยก็แบบเครื่องสำอางมีเยอะไงหมายถึงว่ามีหลากหลายเราก็เลือกไม่ถูกว่าเราเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไรอันไหนใช้โอเคอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเดี๋ยวนี้จะซื้อในห้างที่ราคาไม่แพงเกินไปค่ะแต่มันก็แพ้ได้เหมือนกันนะใช่เดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะทีนี้ก็มาทำความรู้จักกับเครื่องสำอางกันหน่อยเครื่องสำอางเนี่ยฟังดูเผินๆมันน่าจะเกี่ยวกับใบหน้าเท่านั้นแหละใช่ไหมเมื่อกี้น้องลีจับหน้าก็อาจจะคิดถึงแป้งหรือเครื่องแต่งหน้าอะไรไม่ใช่นะคะความหมายของเครื่องสำอางเนี่ยหมายถึงผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะโดยใช้ทาถูนวดพ่นหรือโรยมีจุดประสงค์อย่าเพิ่งฮะมีจุดประสงค์เพื่อทำความสะอาดหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามนะความหมายเนี่ยรวมไปถึงยาและสารต่างๆที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเหล่านั้นด้วยอะไรครอบคลุมเมื่อกี้โรยคืองงมากแป้งไงอ๋อโรยแป้งโรยแป้งมันครอบคลุมเยอะนะคะท่านผู้ฟังซึ่งประโยชน์ของเครื่องสำอางเป็นยังไงล่ะโอ้ช่วยตกแต่งผิวให้ดูเนียนผุดพองจริงไหมลองลีเช่นแป้งแต่งหน้าดินสอเขียนคิ้วครีมพวกนี้นะค่ะต่อไปช่วยทำความสะอาดรักษาอนามัยของสุขภาพผิวนะของปากและฟันช่วยกบเกลื่อนให้แลดูเป็นธรรมชาติกบฝ้ากบไฝต่างๆค่ะตกแต่งทรงผมให้อยู่ทรงสวยงามตามที่ต้องการช่วยทำให้สบายผิวแก้ความอับชื้นเช่นแป้งฝุ่นโรยตัวทำให้จิตใจสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายเนื่องจากกลิ่นหอมของเครื่องสำอางโอ้โหอ๋อคือคำว่าเครื่องสำอางนี่คลุมหมดเลยเราคลุมหมดเลยนะเราก็ตีความแค่ไม่ใช่ของแต่งหน้าอย่างเดียวบนใบหน้าแต่ว่าเครื่องสำอางด้วยความที่มันมีหลากหลายมากคุณหมอหลากหลายเห็นไหมล่ะจริงเพราะฉะนั้นก็จะแพ้ได้ทุกอย่างแหละมีโอกาสใช่ใช่ทีนี้ประเภทของเครื่องสำอางอาจจะแบ่งง่ายๆเลยนะเป็น2ประเภทคือเครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีผิวกับเครื่องสำอางที่ใช้แต่งสีผิวเครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิวนะก็ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวหนังนะหรือใช้เพื่อป้องกันผิวหนังไม่ให้เกิดอันตรายจากสิ่งแวดล้อมเช่นเครื่องสำอางประเภทนี้นะเช่นสบู่แชมพูครีมนวดครีมล้างหน้าครีมล้างมือครีมกันผิวแตกน้ำยาช่วยกระชับผิวให้ตึงเครื่องสำอางที่ทำความสะอาดปากและฟันเช่นยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากผลิตภัณฑ์น้ำหอมผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อขจัดกลิ่นตัวผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวดและกำจัดขนเห็นไหมล่ะเยอะไหมล่ะเยอะเห็นไหมรวมเรียกว่าเครื่องสำอางนะพวกนี้ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิวต่อไปกลุ่มที่ใช้เ
แต่งสีของผิวก็จะแต่งสีผิวให้มีสีสดสวยขึ้นนะจากผิวที่เป็นอยู่นะเช่นเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าแก้มปากแป้งลิปสติกแล้วก็บลัชออนทั้งหลายค่ะค่ะอันนี้ก็คือประเภทไม่แปลกใจหรอกที่โอกาสความเสี่ยงที่จะแพ้เครื่องสำอางมันมีได้เพราะว่ามันใช้กับตัวเราอะทั้งตัวเลยใช่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางอย่างที่บางคนคิดว่าไม่น่าจะแพ้เพราะโดยทั่วไปเราก็เห็นคนใช้กันมันก็แพ้ได้เนอะมันเพราะอะไรทำไมถึงมันแพ้ได้อะคะโดยเฉพาะเพื่อการแพ้เครื่องสำอางนะน้องลีเกิดเป็นปัญหาได้กับทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ผิวบอบบางแล้วก็ไวต่อการระคายเคืองเป็นปฏิกิริยาที่ผิวเนี่ยแสดงอาการแพ้ส่วนผสมหรือว่าสารเคมีในเครื่องสำอางนะที่ประกอบเป็นสารแต่งกลิ่นหอมสารกันแดดเป็นสีที่ผสมอยู่โลหะเรซินวัตถุกันเสียแล้วก็สารอื่นๆอีกมากมายจนไม่สามารถระบุได้ว่าสารใดที่ก่อให้เกิดอาการแพ้โอ้โหสารเยอะขนาดนี้เยอะมากเลยค่ะแต่ละสารมันก็คือบางคนอาจจะแพ้ตัวนี้บางคนอาจจะไม่แพ้ใช่ถูกต้องแล้วแต่จริงคราวนี้สารที่เราพบว่าแพ้บ่อยที่สุดนะในกลุ่มของสารแต่งกลิ่นหอมเนี่ยหรือหัวน้ำหอมเนี่ยที่ผสมในเครื่องสำอางเนี่ยมีอยู่มากกว่า 5,000 ชนิดนะได้ถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางเช่นผสมในน้ำหอมแชมพูครีมนวดครีมให้ความชุ่มชื้นผิวยาระงับกลิ่นกายนะเครื่องสำอางต่างๆที่ตกแต่งใบหน้าค่ะซึ่ง 70-80% ของสารแต่งกลิ่นหอมเนี่ยทำให้เกิดอาการแพ้อันนี้เจอบ่อยที่สุดค่ะนะต่อไปพวกวัตถุกันเสียหรือพาราเบนนะเราเรียกอันนี้คือได้ยินพาราเบนเครื่องสำอางส่วนใหญ่ที่เป็นของเลวเนี่ยจะต้องมีวัตถุกันเสียผสมอยู่แหละค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแชมพูนะยาย้อมผมอะไรพวกนี้เพราะว่าอะไรต้องใส่เข้าไปเพราะว่าป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราไงเพราะว่าสารพวกนี้เป็นของเหลวใช่ไหมผลิตภัณฑ์เป็นของเหลวก็ต้องผสมวัตถุกันเสียเข้าไปนะก็จะทำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสได้ค่ะต่อไปสารอีกตัวนึงที่พบบ่อยก็คือพวกเฟนิลีนไดอะมีนในยาย้อมผมเนี่ยก็จะเกิดอาการแพ้ได้โอ้แต่คนที่แพ้ยาย้อมผมก็เยอะนะที่เยอะมากเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์มันมีเยอะมากไงใช่แล้วก็ใช้กันบ่อยด้วยนะเพราะว่าบางคนนี่ย้อมอู้ไม่อยากพูดย้อมทุกอาทิตย์2อาทิตย์นี่คุยกับช่างอะที่ร้านอะค่ะบางคนย้อมถี่ขนาดนั้นอะคือยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งย้อมถี่มากขึ้นใช่เพราะมันขาวเร็วถ้าใครเข้าอยู่ในจุดนี้จะเข้าใจอันนั้นคือสารที่ผสมทำให้เกิดการแพ้ค่ะค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้คืออ่ะการแพ้เครื่องสำอางบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราแพ้เครื่องสำอางหรือว่ามันขนาดไหนหรืออะไรเงี้ยมันมีระดับหรือว่ามันมีอาการอะไรยังไงคะว่าแบบสังเกตได้ไหมอ่ะค่ะที่พบบ่อยๆนะจะเป็นผดผื่นคันนะสีแดงบางคนก็แสบร้อนบางคนก็เป็นตุ่มคล้ายสิวบางคนก็เป็นผดเหอขึ้นเป็นจำนวนมากบางท่านก็เป็นอาการคันและบวมค่ะแตกต่างกันมากเลยในแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็แพ้เล็กน้อยหายเองค่ะบางคนก็แพ้รุนแรงจนต้องหาหมอค่ะใช่คราวนี้ในกลุ่มของพวกที่แพ้เครื่องสำอางเนี่ยนะมันจะเป็นผิวหนังอักเสบจากการระคายเคืองก็คือผู้ที่มีผิวไวต่อสารก่อภูมิแพ้เนี่ยหลังจากสัมผัสเนี่ยจะมีผื่นนะคันแดงบางคนก็ลอกเป็นขุยบางคนหนักหน่อยก็เป็นแผลผุพองะนะถ้าแพ้รุนแรงนะคะอันนี้ก็เราเรียกว่าผื่นระคายสัมผัสอาจเกิดจากพวก เครื่องสำอางที่มีกรดผลไม้เช่นแล้วก็มีพวกยารักษาสิวผลิตภัณฑ์สครับหรือขัดหน้าผลิตภัณฑ์กำจัดขนเนี่ยพวกนี้อาจจะรู้สึกแสบคันแล้วก็จะเกิดขึ้นเร็วหลังที่ใช้อันนี้คือแบบที่แบบระคายสัมผัสโดนปุ๊บก็ค่อนข้างมีอาการเร็วทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นผื่นแพ้สัมผัสเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไวต่อสารก่อภูมิแพ้อันนี้จะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันผู้ป่วยก็จะมีผื่นผิวหนังคันบวมแดงนะคะ
แล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นหลายชั่วโมงเป็นวันๆเลยนะอาจจะวันสองวันเลยนะคะผื่นแพ้เนี่ยที่พบบ่อยนะอาจจะเกิดจากพวกน้ำหอมสารแต่งกลิ่นสารกันเสียการบูดในยาย้อมผมอะไรพวกนี้ะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นผื่นสัมผัสจากปฏิกิริยาต่อแสงเพราะว่าสารในเครื่องสำอางเนี่ยบางชนิดนะจะทำปฏิกิริยากับแสงแดดทำให้เกิดผื่นผิวหนังทำให้ผิวเนี่ยไวต่อแสงแดดมากขึ้นจะเกิดผิวหนังมองคล้ำหรือว่ามีรอยดำง่ายขึ้นอันนี้เป็นพวกไวต่อแสงบางคนเป็นลมพิษเลยไม่เหมือนกันนะคะก็มีผื่นคันผื่นลมพิษถ้าใครเป็นก็จะรู้มีปื้นแดงๆบวมแดงคันขึ้นทั้งแขนทั้งขาเลยอันนี้เป็นลมพิษนะถ้าแพ้รุนแรงเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนบวมหายใจไม่ออกเนี่ยต้องพบแพทย์ละนะคะบางคนถ้าเป็นระยะยาวหน่อยอาจจะเป็นกระสีขาวเกิดขึ้นเนื่องจากแพ้สารปรอทที่มีอยู่ในเครื่องสำอางทำให้เกิดผิวกระดำกระด่างอันนี้นานพอจะสังเกตเห็นค่ะเนื่องจากผิวถูกทำลายอุ้ยอันนี้เกิดจากสารปรอทที่เคยเห็นในข่าวที่เห็นในข่าวโอ้โหอันนั้นใช้นานหน้าพังไปเลยพวกสิวเห่อจะเป็นสิวผดสิวอักเสบผุดมากผิดปกติบางคนไม่สังเกตไงคืออาจจะเป็นสิวอยู่แล้วเกิดสิวผดสิวเห่อขึ้นมาเนี่ยอ๋อปรากฏว่าเคยใช้เครื่องสำอางเกิดจากการใช้เครื่องสำอางที่ซื้อมาใหม่ค่ะอันนี้เป็นสิวได้ค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นอาการหลายอย่างหลายอย่างใช่ดูแล้วก็แบบมีแบบระดับเบาหายเองได้ไปจนถึงแบบโอ้ยต้องไปหาหมอเลยนะบางอย่างคือด้วยความที่มันค่อยๆแสดงอาการออกทีละนิดเราก็อาจจะไม่ได้ทันสังเกตไม่ได้สังเกตใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันแพ้ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิทำเป็นยังไงทำยังไงก็ต้องหยุดทันทีหนึ่งหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีถ้าสงสัยว่าแพ้เครื่องสำอางชนิดไหนเนี่ยหยุดใช้เครื่องสำอางชนิดนั้นทันทีแล้วรีบล้างออกนะคะหากใช้หลายชนิดนะให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่เพิ่งใช้แล้วเกิดอาการเนี่ยหากหยุดใช้แล้วอาการดีขึ้นแสดงว่าแพ้เครื่องสำอางชนิดใหม่นั่นแหละนะหากอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดใช้ทุกตัวเพราะอะไรรู้ไหมน้องลีหากใช้เครื่องสำอางหลายชนิดเพราะอะไรการแต่งหน้าของผู้หญิงอ่ะท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วพอจะทาโปะแป้งเนี่ยต้องใช้อะไรมั่งหลายขั้นตอนเลยหลายขั้นตอนนะพอจะถึงขั้นตอนแป้งเนี่ยค่ะใช่เอาเป็นเดย์ครีมก่อนกันแดดนะลองแล้วก็ลองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นแป้งอับเห็นไหมแพ้ตัวไหนล่ะสี่เห็นไหมคือถ้าเกิดไม่ง่ายนะคะท่านผู้ฟังแล้วจะไปย้อนยังไงเนาะคือนอกจากสมมติว่าใช้มานอกจากปุ๊บปั๊บเลยเพิ่งซื้อลองพื้นมาใหม่แล้วก็ใช้ตั้งนานแล้วก็ไม่เกิดตามเนี้ยเพิ่งซื้อลองพื้นตัวนี้มาแล้วก็ใช้เนี่ยสองสามวันเนี้ยเอ้ยสิวขึ้นหรือคันยุบยิบยุบยิบนี่ให้สงสัยเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อค่ะอืมคราวนี้ถ้าหยุดรองพื้นตัวใหม่ละมันก็ยังไม่หายอ่ะค่ะอาจจะต้องหยุดหมดแล้วค่อยๆลองทีละตัวใช่ไหมเขาก็ถึงบอกว่ามันมีวิธีการลองวิธีการลองหยุดหมดก็ต้องลองไปทีละตัวค่ะนะอย่างน้องลีนี่ยิ่งนานๆใช้ทีนี่โอ้พอบอกว่าใช้ปุ๊บคันปั๊บเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เคยมีบ้างโอ้คราวนี้ถ้าเริ่มใช้ทีละอย่างก็ต้องค่อยๆดูทีละอาทิตย์2อาทิตย์เลยแล้วก็ทดสอบไปอาจจะเครื่องสำอางตัวใหม่เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องทาที่ท้องแขนเหรอใช่ใช่หรือยาย้อมผมเนี่ยถ้ากลัวมากๆเนี่ยทาที่ท้องแขนเป็นทุกวันทุกวันทาไปเรื่อยๆ 1-2 สัปดาห์ถ้าไม่แพ้ก็คือไม่แพ้หรออ่ะเขาว่าอย่างนั้นแต่นี่คือใช้เลยใช่ๆๆใช้เลยแต่ไม่แพ้โชคดีโชคดีค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อาการไม่มากใช่ไหมคะผื่นนิดๆหน่อยๆคันยุบยิบยุบยิบวันสองวันหายเองก็หายเองค่ะหรืออ่ะไม่อยากหาหมอเสียตังค์เยอะร้านขายยาก่อนพึ่งเภสัชก่อนเนาะเภสัชที่ร้านขายยาอาจจะได้พวกไฮโดรคอร์ติโซนครีมมาเขาแนะนำก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังพวกสเตียรอยด์ครีมที่ทากับใบหน้าเนี่ย
ไม่คนละความเข้มข้นกับที่ใช้กับผิวหนังนะอย่าซื้อโดยไม่เลือกนะเพราะว่าความเข้มข้นที่ใช้กับผิวหนังเนี่ยมันจะน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากต้องให้เภสัชเป็นคนเลือกเดี๋ยวมันจะหนักเข้าไปอีกค่ะฮะอ๋อแต่ถ้ารุนแรงมากจริงๆก็บอกแล้วคงต้องไปหาหมอแหละนะถ้ายังไม่ถึงกับต้องฉีดยงฉีดยาแก้แพ้รุนแรงอย่างนั้นก็อาจจะต้องได้ยาสเตียรอยร่วมกับยาปฏิชีวนะถ้าเป็นเริ่มเป็นแผลผุพองแล้วแล้วก็ติดเชื้อก็ทิ้งไว้หลายวันไงมูแต่เอามือไปถูมันคันไงติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปอีกต้องรับประทานยาปฏิชีวนะด้วยคือตอนรักษาเหนื่อยกว่าตอนที่แบบซื้อมาใช้อ่ะใช่แต่ไปเราหยุดใช่ไหมหยุดใช้ลองใช้เสร็จอ้าวอย่าลืมล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยนะเมื่อหยุดใช้แล้วเนี่ยเปลี่ยนไว้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับพวกไฮโปอะเลอร์เจนิกเห็นไหมแพ้จริงๆอ่ะไปดูกระปุกไปดูหลอดสิติดเดียวแพงพวกสูตรแพ้ง่ายเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นสูตรเฉพาะอ่ะใช่ก็เลยแพงหน่อยใช่เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่อ่อนโยนนะไม่กระตุ้นการระคายเคืองช่วยเสริมเกราะปกป้องผิวรักษา pH ของผิวก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆแหละค่ะต่อไปงดแคะแกะเกาลูบบริเวณที่แพ้อย่างที่บอก อย่าไปแกะเกาบริเวณที่คันเพราะมือสกปรกเนี่ยอาจจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยเกิดการแพ้รุนแรงกว่าเดิมแล้วก็เสี่ยงกับการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็งดกรุณางดพอกหน้ามาสหน้าด้วยบางคนมีอยู่แล้วไอ้แผ่นมาสหน้าเนี่ยคิดว่าไปช่วยบำรุงไงมันแพ้อยู่ไม่ใช่นะงดนะงดนะท่านผู้ฟังการพอกหน้ามาสหน้าเนี่ยจะรบกวนผิวหน้าทำให้หน้าแห้งแล้วก็ไม่เหมาะกับช่วงเวลาที่ผิวบอบบางจากการแพ้คือต้องหยุดการรบกวนไม่ต้องไปสวยแล้วตอนนี้แล้วนะหยุดการรบกวนใบหน้าเพื่อลดสร้างความระคายเคืองให้กับผิวให้ใบหน้าเขาพักผ่อนแต่ว่าเวลาที่ไปหาคุณหมอที่เกี่ยวกับผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ได้ไปหาคุณหมอเดิมไปหาคุณหมอใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คุณหมอจะบอกว่าให้งดใช้สิ่งที่ใช้มาไปเลยก่อนทั้งหมดทั้งหมดแล้วใช้เฉพาะของคุณหมอของแต่ละท่านก็จะเห็นเป็นแบบแนวนี้เพื่อคุณหมออาจจะดูว่าเราจะแพ้ของเขาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นไปได้ค่ะแต่ครั้งนี้เครื่องสำอางบางทีเรามีอยู่แล้วไงโอ้โหเต็มข้างหน้าโต๊ะเครื่องสำอางเลยอ่ะแล้วไม่รู้แพ้ด้วยก็เสียดายเนอะใช่ค่อยๆลองไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่บางทีก็งงนะว่าแบบเอ๊ะก็ใช้มาพอสมควรแล้วนะทำไมไม่เห็นจะแพ้เลยเป็นไม่ได้อยู่แล้วเรื่องแพ้ใช้ไปได้พอสมควรเหมือนกับคนกินแพ้กุ้งอ่ะค่ะแพ้กุ้งแพ้ปูไม่ใช่กินครั้งแรกแล้วเอ้ยรับประทานครั้งแรกแล้วเขาจะแพ้ที่ไหนค่ะรับประทานมาตั้งหลายครั้งแล้วอยู่ๆก็แพ้อันนี้คือกลไกการแพ้ของร่างกายค่ะแสดงว่าก็เหมือนกันไม่ได้อยู่ที่ว่าราคาแพงหรือถูกไม่เกี่ยวเลยถ้าจะแพ้ฉันก็แพ้อ๋อแต่มันก็จะเกี่ยวกับราคาเหมือนกันอย่างที่บอกอ่ะป้องกันสมมติแพ้เครื่องสำอางป้องกันได้อย่างไรเลือกซื้อจากร้านที่มีหลักแหล่งแน่นอนเชื่อถือได้ไม่อย่างเดี๋ยวนี้ในเน็ตในอะไรใน Facebook อ่ะมีปล่อยขึ้นมาขายโน่นนี่เยอะแยะมันถูกด้วยนะใช่น่าสนใจนะ แล้วเขาก็ดีมอนแสดงให้เห็นมันน่าซื้อนะค่ะเครื่องสำอางโดยเฉพาะถ้าที่ใช้กับหน้าอะไรพวกนี้ต้องอยู่ในแหล่งที่ซื้อเชื่อถือได้นะเคยซื้อคือพวกนี้มันมีรีวิวอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะรีวิวแล้วก็มีแบบคนที่ใช้แล้วยังเขาก็จะมาช่วยกันรีวิวอะไรแบบเนี้ยแม้กระทั่งการจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาทาให้ดูมาทำให้ดูอะไรเงี้ยก็เคยซื้อเป็นครีมรองพื้นอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็แป้งของเขาด้วยซื้อมาแบบเป็นคู่กันเอ้ยก็พอโอเคนะแต่ว่าด้วยความเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่ค่ะพอทิ้งเครื่องสำอางพวกนี้ไว้อ่ะเฮ้ยมันรูปร่างมันแบบมันไม่ใช่ครีมอ่ะครีมรองพื้นเนาะมันก็ต้องเป็นครีมที่มันแบบคงตัวของมันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบอยู่ๆมันก็จะแบบแห้งเป็นก้อนหรือแบบตกตะกอนแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูผิดปกติใช่แล้วก็แป้งก็ดูแบบเฮ้ย
ไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยนี้เพราะฉะนั้น ซื้อในอินเทอร์เน็ตคุณผู้ฟังไม่ควรที่จะไปเชื่อเรื่องรีวิวอย่างเดียวค่ะหรือใดๆนะคะมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพของเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้อะไรเงี้ยก็ซื้อก็ระวังดีๆอย่างที่คุณหมอบอกว่าเลยนะหลักแหล่งแน่นอนเชื่อถือได้หลักแหล่งแน่นอนเชื่อถือได้ถึงจริงๆคุณผู้ฟังเครื่องสำอางยี่ห้อแพงๆแพงๆเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใช้แล้วไม่แพ้ก็ไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องแล้วแต่ผิวแล้วแต่ภูมิของแต่ละคนเหมือนกันแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยต้องใช้ที่ระบุว่าก่อให้เกิดอาการแพ้น้อยเนี่ยก็พวกที่ไม่มีน้ำหอมเขาจะบอกว่าปราศจากสารแต่งกลิ่นหอมหรือไม่ทำให้เกิดการอุดตันของผิวเนี่ยก็จะแพ้น้อยหน่อยค่ะนะฮะต้องโอ้คันนี้คนที่ไปหาหมอแล้วทำเทสบางคนเนี่ยคุณหมอจะเทสให้เขาเรียกแพชเทสเขาจะเอาแผ่นแปะมาแปะที่หลังอ่ะโอ้ยี่สิบสามสิบอันเลยนะแล้วก็แปะไว้สองวันฮะจ้ะแปะไว้เนี่ยสองวันแล้วเขาก็จะมาดูปฏิกิริยาว่าแพ้สารตัวไหนเอาไม่อาบน้ำหมอแผลติดที่หลังเราน้องลีก็ถามคุณหมอเองแล้วกันเขามันต้องแปะไว้อย่างนั้นไงให้เกิดดูปฏิกิริยาว่าแพ้สารตัวไหนคันเนี้ยพอเรารู้ว่าแพ้สารตัวนี้เวลาเราไปเลือกเครื่องสำอางหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาดไม่ซื้อเครื่องสำอางที่มันมีสารตัวนี้อยู่แพ้แน่นอนเวลาแพ้แน่นอนไปซื้อเครื่องสำอางไม่เคยมีใครถามเลยเนาะว่าแพ้สารอะไรเอ้ยแพ้สารอะไรในเครื่องสำอางไหมเนาะโอ้แล้วมันก็ตัวจิ๊ดเดียวไงคะไม่ส่วนผสมอ่ะจริงนึกออกมั้ยตลับตลับใช้แว่นขยายโหยังไงเนี่ยจะอ่านยังไงเนี่ยไม่มีทางมองเห็นเลยไม่เป็นไรเรามีแอปในมือถือมันมีแว่นขยายอยู่เปิดได้เปิดแล้วก็ดูส่องดูซิใช่แต่มันจำเป็นนะเพราะว่าดีกว่าไปเสียเงินซื้อมาแล้วคือแบบเราแพ้สารในนั้นจากนั้นเราก็ต้องไปทำการรักษาซึ่งมันจะใช้ราคาที่แพงกว่าตอนซื้ออีกการรักษาเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควรพอพื้นว่าจะอะไรมันจะหายหมดปุ๊บเนาะใช่ไหมถ้ายังอยากสวยใช่ไหมผู้หญิงมันก็ต้องสวยใช่ไหมเครื่องสำอางมันก็ต้องใช้อะแป้งเปิ้งอะอย่างน้อยต้องมาเริ่มใหม่ใช่เริ่มทีละอย่างโอ้โหใช่โหมันคือถ้าไหนที่แบบว่าใช้แล้วแพ้อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องกลับไปใช้เพราะว่าความเสียดายตังค์นะคือทิ้งไปเถอะคือถ้ารู้ว่าแพ้ตัวนี้แน่นอนแล้วเนี่ยหยุดแน่นอนใช้ไม่ได้เอ๊ะลองไปให้คนอื่นใช้ได้ไหมอ่ะได้ค่ะเผื่อเขาไม่ได้แพ้ถูกต้องเนาะเสียดายคนอื่นเขาไม่แพ้เหมือนเราหนังเขาไม่บางเหมือนเรา เราเพื่อหนังบางใช้นิดใช้หน่อยก็แพ้คือเป็นอะไรนะหนังผู้ดีนิดนึงหนังผู้ดีต้องมีความบอบบางไม่ใช่หรอกแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกส่วนผสมในเครื่องสำอางอ่ะมันมีอะไรที่มันทำให้เราแค่ระคายเครื่องหรือแพ้เลยหรือยิ่งแบบใช่เดี๋ยวนี้มันมีการควบคุมอยู่เนาะพวกสารปลอดอะไรพวกเนี้ยอ๋ออันนั้นน้อยลงไม่อันนั้นสมัยก่อนสารปลอดนี่สู้สมัยโบราณใช่ใช่อุ้ยมันขาวเร็วไงใช่ใช่แล้วแต่แบบมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็กระดำกระด่างที่เขาออกมาเปิดเผยอ่ะเป็นพิษด้วยค่ะอันตรายมากสงสารเขาเหมือนกันนะคือสิ่งที่พบบ่อยนะเครื่องสำอางเนี่ยที่แพ้เนี่ยยาย้อมผมไปดูสิไปดูในอินเทอร์เน็ตสิคนเขียนมาเยอะมากเลยแพ้ยาน้ำยาย้อมผมใช่ไหมแพ้ยาย้อมผมมันก็น่าแพ้อยู่นะเพราะว่าคือบางทีใช้ไปเนี่ยบางทีมันก็จะรู้สึกแบบคันยุบยิบยุบยิบใช่ใช่แต่ก็แบบเอ๊ะมันแพ้หรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงเอ๊ะหรือมันเป็นปฏิกิริยาระหว่างกำลังที่มันกำลังกัดเส้นผมเราคือถ้าสมมติท่านผู้ฟังอยู่ในวัยที่เพิ่งเริ่มใช้เนี่ยมันไม่ค่อยแพ้หรอกค่ะแต่พออย่างที่บอกพออายุเยอะขึ้นจะต้องใช้ถี่ขึ้นเนี่ย มันจะเริ่มมีอาการอ๋อความบ่อยในการใช้เลยโอกาสแพ้มากขึ้นหรือว่าผลิตภัณฑ์เขาก็เปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยใช่ไหมคงไม่ได้ว่าจะใช้ยี่ห้อนั้นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือตามแนะนำที่คุณหมอบอกคือแบบออร์แกนิกไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ก็มีให้เลือกอยู่แต่จะบอกว่าออร์แกนิกก็ใช่ชนิดก็ยังแพ้อยู่ไม่มีอะไรการันตีไม่มีอะไรการันตีไม่รอดคนจะแพ้มันก็แพ้อะจริงๆนะคะบางคนบอกโอ้เห็นเขาใช้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเขาใช้แล้วเขาก็สวยขึ้นอะไรอย่างนี้บำรุงผมแพ้ได้ไอเราใช้ปุ๊บเฮ้ย
อาจจะไม่ได้ก็ได้พวกออร์แกนิกก็มีส่วนผสมของสารอะไรต่ออะไรมีอยู่ทั้งนั้นน่ะสารอะไรนะสารกันเสียอะไรวัตถุกันเสียตรงนี้นะก็อาจจะใส่น้ำหอมไม่ใส่น้ำหอมไงปราศจากกลิ่นก็ตัดตัวแพ้ไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้าแพ้อีกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะถ้าเกิดใครแพ้เครื่องสำอางอะไรยังไงมันอาจจะมีส่วนประกอบของเครื่องสำอางอยู่ในนั้นนะคะอาจจะแพ้ตัวใดตัวหนึ่งซึ่งเราไม่รู้หรอกก็ไปอาจจะทำเทสดูก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้แพ้อะไรก็โชคดีไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastทำไมเหยื่อของความสัมพันธ์ที่เกิดจากความรุนแรงจึงออกจากจุดนั้นไม่ได้และผู้ชายที่ชอบใช้ความรุนแรงเป็นเพราะอะไรดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับผมว่าอย่างแรกเราอาจจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจก่อนมั้งว่าอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่ในความสัมพันธ์นี้คือต้องบอกว่าบางคนอยากออกมากๆแต่ออกไม่ได้เพราะถูกคุกคามถูกขู่อันนี้หมายความว่าจริงๆแล้วตัวเขามีความพร้อมครึ่งทางแล้วคำว่าครึ่งทางหมายถึงว่าตัวเขาเองครับมีความพร้อมที่จะดีดตัวเองออกมาแต่แค่สถานการณ์ยังไม่เอื้อเท่าไหร่อย่างเช่นกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขู่อะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับซึ่งบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพียงพอละที่จะต้องออกมาแต่ออกไม่ได้เพราะว่าคู่กรณีหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อีกคนนึงเงี้ยครับก็บอกว่าถ้าออกไปนะหรือถ้าเลิกกันนะฉันจะไปตามจองล้างจองผ่านเธอทุกที่ฉันรู้นะว่าบ้านเธออยู่ไหนฉันรู้ว่าพ่อแม่เธออยู่ไหนฉันจะแบ็กเมย์เธอแบ็กเมย์อย่างเงี้ยครับก็คือประจานอาจจะเคยมีคลิปอาจจะเคยมีอะไรก็ตามที่เก็บไว้อย่างเงี้ยครับกลายเป็นสิ่งที่ข่มขู่กันได้ค่ะนั่นหมายความว่าอันเนี้ยจะเป็นกรณีที่จริงๆเรามีความพร้อมจะออกแต่เพียงแค่ว่าคู่กรณีเราไม่ยอมให้ออกอันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะสามารถค่อยๆออกได้ไหมเพราะต้องบอกว่าผมเคยเจอเคสหนึ่งที่ปรึกษาพวกนี้เหมือนกันนะตัวเขาอยากออกแล้วผู้ชายก็ขู่ด้วยการเอาปืนตบหน้าพอผู้หญิงจะออกเงี้ยครับผู้ชายจะรู้สึกว่าเธอมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าจะเลิกกับฉันเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะเดินออกมาหมายความว่าผู้ชายจะต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีครับใช่ซึ่งไม่ดีแต่เขาไม่ยอมรับความจริงข้อนั้นเพราะถ้าเขาเป็นคนดีเขาคงอนุญาตให้ออกแล้วครับถูกไหมหมายความว่าบางครั้งเราก็คบคนไม่ดีได้เหมือนกันหรือคนที่จิตใจเปราะบางคนที่อาจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งทางจิตใจพออาจจะเป็นเพศชายก็จริงนะแต่ว่าความเข้มแข็งทางจิตใจอาจจะไม่ได้แบบเข้มแข็งแบบสุภาพบุรุษหรือผู้ชายขนาดนั้นเขามีความเปราะบางและเพื่อคล้ายๆกลบความเปราะบางนั้นเขาเลยต้องใช้ความก้าวร้าวขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าฉันยังคุมสถานการณ์นี้ได้ฉันเป็นผู้เลือกสถานการณ์นี้ไม่ใช่คนอื่นยัดเยียดมาให้ฉันแล้วฉันไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะงั้นเหตุการณ์อย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูว่าเราจะค่อยๆออกมาด้วยตัวเองหรือเราต้องมีตัวช่วยเช่นอ่ะตำรวจหรือแบ็กอัพอะไรบางอย่างที่สามารถพึ่งพาได้ถ้ามีตัวช่วยโอเคตัวช่วยถ้าเราค่อนข้างมีอำนาจหรือมีความแข็งแรงบางทีมันก็สามารถพองัดได้พอช่วยได้ถูกไหมครับหรือพอคุ้มครองเราได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีใครช่วยเลยอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราจะออกมาด้วยตัวเองได้ยังไง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast. View the world via the voice.